อนที่9การประกอบพังผึ่งและยาสนวนภายในเป็นส่วนหนึ่งที่ใจแยกระหว่างช่องหับลมและทานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเหตุให้เกิดการเผาไหม้ดีๆอุปกรณ์ดินเหนียวและแกบดำวิธีการนำพังผึ่งที่ได้มาใส่ในเตานำดินเหนียวกับแกบดำในอัตราส่วน1ต่อ5โดยประมาณนวดให้เข้ากันแล้วนำมายาภายในตัวเตาเพื่อเป็นสนวนป้องกันความร้อนสิ่งที่ควรระวังควรวางลิ่นเตาหรือหางผึ่งให้เทียงการวางลิ่นเตาควรวางให้แถวกลางซึ่งกับเสาพอจะเฮ็ดให้หางผึ่งส่งความร้อนได้ดี